โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ตลาดประสบเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เสิร์ชออนไลน์อีกแล้วนะครับผมกับคอนเทนต์ใหม่ของช่องเลยนะฮะ1ชั่วโมงฟาร์มจุดนี้ได้รายได้เท่าไหร่บ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองให้ดูกันเลยนะครับเป็นพื้นที่ที่ผมคล่องใจอยู่พอสมควรครับนั่นคือเซนทอที่ผมจะฟาร์มก็คือลูปข้างบนสุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเลยว่า1ชั่วโมงเนี่ยได้เท่าไหร่บ้างนะครับโดยบัฟที่ผมจะกดเนี่ยอันนี้ผมบัฟทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนเล่นสนามแดงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมกดบัฟอาหารแค่นี้พอบัฟหลักจะมีแค่บัฟเต้นกับบัฟอาหารนะแล้วก็เบลไม่เปิดนะครับของเซตก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าวนยังไงนะฮะจะเริ่มจากกองนี้เลยกองนี้แล้วก็วนนะสัตว์เลี้ยงครับเปิดแดงไปลุยอ๋อลืมบอกเดี๋ยวเราจะต้องใช้บัฟดรอปนะครับเราจะใช้บัฟดรอปพอมากิดเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาใหม่นะครับผมจะใช้บัฟดรอปพอมากิดนะใช้เป็นดรอปฟ้านะครับดรอป1เปิดดู1นะครับแล้วก็อากิดอ่ะเริ่มละ1ชั่วโมงเนาะตัวที่เอามาเล่นเนี่ยก็จะเป็นตาครับเพราะว่ามันอย่างที่รู้ว่าเส้นทอมันค่อนข้างที่จะห่างกันนิดนึงไอ้ตัวที่มันแดกง่ายๆมาดีกว่าก็มาสุดที่บุกนี้ครับแล้วก็วนกลับทำไปทางต้นลงล่างครับไปสุดนู่นเลยก็อันนี้คือครบลูกกองนี้กองครบลูกแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนนี่เลยละกันนะเดี๋ยวขอฟาสต์ฟอร์เวิร์ดละกันนะครับเจอกันอีกทีตอนครบ1ชั่วโมงเลยละกันครับโอเค
เสร็จแล้ว1ชั่วโมงครับผมอาจจะไปสรุปขยะสรุปของกันใช้ยากิไปประมาณ 22,000 นะครับประมาณ 20,000 ก็ขยะทั้งหมด 2,640 นะแล้วก็มีพวกขยะอื่นๆอีกเดี๋ยวผมขออนุญาตนับแค่ของที่มันดรอปประจำอย่างเช่นหินดำแล้วก็แร่คาพาร์ตแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวฮิตติโบกเนาะแค่นี้พอครับไปดิสด้วยดีกว่าเลยไปดิสด้วยครับส่วนเซนทอร์เนี่ยผมขออนุญาตไม่นับแล้วกันนะเพราะว่ามันมันแร่เปิดอะไรอีกอันนึงประมาณนี้แล้วกันนะของที่เราจะนับนะครับตาลีแฟกมาด้วยนี่นะครับ5เท่ากับ3ล้าน1ก็28คูณด้วย 120,000 คูณด้วย 0.845 เท่ากับได้ 99M นะครับแค่ที่ผมบอกนะก็คือมีด้ามีคาพาร์ตแล้วก็ใบดิบขยะเท่าไหร่ขยะ 21,900 คูณด้วย 26,600 206400คูณ21900เท่ากับ450 2M บวกกับ99 409 180เท่ากับนี่ครับเซนทอร์นะครับคาพาร์ต20เมตรไฟดิส17ใบตีบวกอีกประมาณ60นะครับอันนี้เรายังไม่รวมกับนี้นะซึ่งผมไม่รู้มันขายได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกัน6 1 5 5,000 คูณ16คูณ0ใช่ 0.845 เท่ากับ20บวก5514251800เท่ากับนี่ครับรายได้สุทธิทั้งหมดทั้งปวงของผมนะครับวันนี้1ชั่วโมงเซนทอร์นะครับผมใบฟ้าแล้วก็อาคิสนะครับอาคิสแค่ประมาณ 22,000 แค่ประมาณ 22,000 นะครับบัฟที่ใช้ก็จะเป็นบัฟเต็นท์กับบัฟอาหารตีมอนนะครับบัฟอาหารดับง่ายอาหารคอนดับง่ายถ้าเกิดใครถูกใจในคลิปคอนเทนต์อันนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากให้ไปลองเทสที่ไหนพิมพ์สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับถ้าอยากให้ไปลองที่ไหนนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะกับเงิน500กว่า M ใน1ชั่วโมงไปแล้วจ้ะเจอกันสวัสดีครับ